เด็กหญิงเปิดหนังสือเดินทางเล่มหนึ่งแล้วเห็นรูปตัวเองรูปที่เกือบลืมไปแล้วแม่แบ่งกลับให้ถ่ายเมื่อหลายเดือนก่อนนึกไม่ถึงเลยว่ามันจะกลายเป็นรูปติดหนังสือเดินทางคิดว่าไงเมเดียถามเด็กหญิงเพ่งมองชื่อในหนังสือเดินทางโจทย์เซฟินชื่อเพราะใช่ไหมล่ะชื่อใหม่ของลูกไงเมเดียพูดทำไมหนูต้องเปลี่ยนชื่อด้วยล่ะทำไมเราต้องทำแบบนี้อีกแล้วอ่ะเด็กหญิงร้องถามเสียงสูงเหมือนใกล้คลั่งเต็มทีทำไมอ่ะแม่เมเดียหักรถเข้าจอดข้างทางเธอเอามือกุมใบหน้าลูกสาวบังคับให้หันมามองตาเธอเราต้องทำแบบนี้เพราะเราไม่มีทางเลือกถ้าเราไม่หนีแม่ก็ต้องเข้าคุกเพราะเขาจะพรากลูกไปจับอกแม่เมเดียกล่าวแต่แม่ไม่ได้ทำอะไรผิดนี่แม่ไม่ได้ฆ่าเขาหนูต่างหากเมเดียคว้าไหล่ลูกสาวมาเขย่าอย่างแรงอย่าพูดเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดเข้าใจไหมลูกต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไปตลอดชีวิตถ้าเราถูกจับได้ถ้าตำรวจตามจนเจอลูกต้องบอกตำรวจว่าแม่เป็นคนยิงเขาบอกว่าแม่เป็นคนฆ่าผู้ชายคนนั้นไม่ใช่ลูกเมเดียว่าทำไมแม่ต้องให้หนูโกหกด้วยล่ะเธอถามเพราะแม่รักลูกแม่ไม่อยากให้ลูกลำบากเพราะเรื่องนี้ลูกยิงเขาเพื่อปกป้องแม่ถึงกล่าวแม่ปกป้องลูกมั่งไงล่ะสัญญากับแม่นะว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับสัญญาสิแล้วเด็กหญิงโจเซฟินก็รับปากทั้งที่เหตุการณ์เมื่อคืนยังแจ่มชัดในความทรงจำแม่นอนแผ่อยู่บนพื้นในห้องนอนชายคนนั้นยืนคร่อมตัวแม่อยู่เธอเห็นกระบอกปืนสะท้อนประกายวาบบนโต๊ะหัวเตียงจำได้ว่ามันหนักเกินคาดเมื่อเธอหยิบมันขึ้นมาจำได้ว่ามือสั่นระริกตอนเหนียวไก่เธอเป็นคนฆ่าชายคนนั้นไม่ใช่แม่แต่เรื่องนี้เป็นความลับระหว่างเธอกับแม่เป็นความลับที่ไม่มีคนอื่นล่วงรู้อย่าให้ใครรู้ว่าลูกเป็นคนฆ่าเขาแม่เดียบอกเอาไว้นี่เป็นปัญหาของแม่ไม่ใช่ของลูกแล้วมันก็จะไม่มีวันเป็นปัญหาของลูกด้วยลูกจะโตเป็นสาวแล้วใช้ชีวิตต่อไปลูกจะต้องมีความสุขเรื่องนี้จะต้องถูกฝังไปกับอดีตแต่มันกลับฝังไม่มิดโจซีฟินนอนคิดอยู่ในคุกมืดเหตุการณ์ในคืนนั้นยังตามมาหลอกหลอนไม่มีสิ้นสุดแสงที่ลอดรอยแยกบนไม้กระดานปิดหน้าต่างเริ่มสว่างขึ้นทีละน้อยยามเช้าเคลื่อนสู่ช่วงเที่ยงวันตอนนี้เธอพอจะเห็นมือตัวเองรางๆแล้วถ้าถูกขังอยู่ในนี้อีกสัก 2-3 วันฉันคงกลายเป็นข้างข่าวคลำทางในความมืดได้สบายเธอลุกขึ้นนั่งแล้วสลัดเนื้อตัวไล่ความหนาวยามเช้าได้ยินเสียงโซ่เขย่าจากด้านนอกบอกให้รู้ว่าหมาตัวนั้นก้มกินน้ำเธอเลยจิบน้ำจากเหยือกบ้างเมื่อ2คืนก่อนไอ้บ้าที่จับตัวเธอมากร่อนผมเธอออกแล้วก็ทิ้งขนมปังถุงใหม่ไว้ให้อีกถุงเธอโกรธแทบบ้าตอนที่รู้ว่าถุงขนมปังมีรอยนูแทบหมาดมันเจอเสบียงของเธอเข้าจนได้หัดหากินเองบ้างสิเธอเก็บพรางขยำกลืนขนมปัง2แผ่นต้องกินให้มีแรงฉันต้องหาทางออกไปจากที่นี่ให้ได้แม่หนูจะทำเพื่อเราสองคนแม่สอนให้รู้จักเอาตัวรอดหนูต้องรอดให้ได้เพราะหนูเป็นลูกแม่ตลอดเวลาหลายชั่วโมงโจเซฟินพยายามยืดกล้ามเนื้อฝึกเคลื่อนไหวฉันเป็นลูกแม่นี่แหละมนต์วิเศษที่สร้างขวัญกำลังใจเธอลองหลับตาเดินขยกขยแยไปรอบห้องขังสำแล้วสำเล่าจดจำให้แม่นว่าต้องเดินจากเบาะนอนไปกี่ก้าวจะถึงผนังห้องกี่ก้าวจากผนังไปถึงประตูความมืดจะกลายเป็นมิตรถ้าเธอรู้จักใช้ประโยชน์จากมันม้าส่งเสียงเห่าเธอแหงหน้ามองหัวใจเต้นแรงเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าจากเพดานมันมาแล้วถึงเวลาแล้วนี่ล่ะโอกาสของฉันเธอทิ้งตัวลงบนเบาะแล้วขดตัวงอเหมือนทารกมันเป็นท่าที่แสดงถึงความกลัวและพ่ายแพ้จนตรอกมันจะได้ตายใจคิดว่าเหยื่อยอมจำนนแล้วคิดว่าเหยื่อจะยอมตายในเงื้อมือของมันเหยื่อที่สิ้นฤทธิ์ไม่สร้างปัญหาให้มันสักนิดตัวล็อกที่ประตูส่งเสียงลั่นเอียดประตูเปิดอ้าเธอเห็นแสงไฟฉายสว่างวาบจากช่องประตูมาเดินตรงเข้ามาแล้ววางเหยือกน้ำใบใหม่พร้อมขนมปังอีกถุงบนพื้นถ้ายังนอนนิ่งไม่ขยับมันอาจจะสงสัยว่าฉันตายไปแล้วเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาโจเซฟินได้ยินเสียงลมหายใจในความมืดจากทิศข้างบนเนื้อตัวเธอเวลาจะหมดแล้วนะโจเซฟิน
เสียงมันพูดเธอยังไม่ขยับขยื่นแม้มันจะก้มลงมาลูบผมที่ถูกตัดสั้นติดหนังหัวหนังนั่นรักแกไม่ใช่หรือมันน่าจะอยากมาช่วยแกสิทำไมมันยังไม่โผล่มาอีกอย่าพูดอะไรนะอย่าขยับให้มันใกล้เข้ามาอีกนิดหนังนั่นหนีหน้าฉันมาตั้งหลายปีคืนตอนนี้ยังไม่ยอมโผล่มาอีกแสดงว่าหนังนั่นมันขี้คลาดมีแต่คนขี้ขลาดเท่านั้นแหละที่ยอมปล่อยให้ลูกตัวเองตายไปต่อหน้าต่อตารู้สึกว่าบอกยั่วเมื่อมันคุกเข่าลงข้างตัวเธอแม่แกอยู่ที่ไหนเมเดียอยู่ที่ไหนความเงียบชักทำให้มันหงุดหงิดมันคว้าข้อมือของเธอสงสัยแค่ผมจะไม่พอละมั้งส่งของฝากชิ้นใหม่ไปดีกว่านิ้วมือสักนิ้วดีไหมอย่านะให้ตายเธอเธอตื่นตระหนกจนควันนี้ดีฟอหมดแล้วจะอยากสะบัดข้อมือให้หลุดจากมือมันอยากเตะถีบกรีดร้องใส่หน้ามันอย่างนี้ให้พ้นจากความเสียดสยองที่จุนเจียนมาถึงตัวแต่เธอก็ยังนอนตัวแข็งทื่อแสดงบทเหยื่อผู้สิ้นหวังหมดเรี่ยวแรงแล้วจู่ๆมันก็สาดไฟฉายใส่หน้าเธอเธอจนปัญญาไม่เห็นสีหน้ามันเพราะแสงแยงตาพร่าไปหมดจึงเห็นแค่ดวงตากลวงโบดำมืดมันมัวแต่บังคับให้เธอแสดงปฏิกิริยาตอบโต้จึงไม่ทันเห็นสิ่งที่อยู่ในมือข้างหนึ่งมันไม่เห็นว่ากล้ามเนื้อแขนของเธอเกร็งราวกับสายธนูตึงเขม็งถ้าโดนเฉือนเนื้อสักหน่อยคงง้างปากออกละมั้งมันพูดแล้วชักมีดออกมาเธออาศัยจังหวะนั้นเหวี่ยงแขนขึ้นแล้วปักส้นรองเท้าแหลมคมเข้าไปหน้ามันเต็มเหนียวได้ยินเสียงส้นรองเท้าเสียบลึกเข้าเนื้อแล้วมันก็พองหงายหลังแหกปากลั่นเธอคว้าไฟฉายแล้วฟาดมันลงกับพื้นจนหลอดไฟแตกทั้งห้องมืดสนิททันทีความมืดเป็นมิตรของฉันเธอกลิ้งตัวนี้แล้วตะกายลุกขึ้นเย็นได้ยินเสียงมันคลานเปะปะห่างออกไปเมตรเดียวแต่เธอมองไม่เห็นมันมันก็มองไม่เห็นเธอเหมือนกันทั้งสองฝ่ายต่างมองไม่เห็นแต่มีแค่ฉันเท่านั้นที่ฝ่าความมืดไปถึงทางออกได้เธอซักซ้อมหลายครั้งจนตอนนี้รายละเอียดทุกอย่างฟังแน่นในหัวขอบเบาะห่างจากผนัง3ก้าวเดินลอดผนังไปอีก7ก้าวก็ถึงประตูทางออกติดปัญหาตรงเฟือกที่ขาทำให้เคลื่อนไหวช้าแต่เธอก็ยังคลำทางในความมืดโดยไม่ยอมเสียเวลาเดินต่อไปอีก7ก้าว8ก้าวประตูเวรนั้นหายไปไหนนะเธอได้ยินเสียงมันหายใจถี่แรงคำรามฟืดฟาดขณะพยายามลุกขึ้นยืนตามหาเธอในคุกมืดอย่าส่งเสียงเชียวนะอย่าให้มันรู้ตำแหน่งเด็ดขาดเธอก้าวถอยไปช้าๆโดยแทบไม่กล้าหายใจค่อยๆก้าวเท้าอย่างระมัดระวังมือลูบผ่านผิวคอนกรีตในที่สุดนิ้วมือก็สัมผัสโดนเนื้อไม้ประตูเธอบิดลูกบิดประตูและผลักออกทันใดนั้นเสียงบานพับก็รั่นเอี๊ยดดังสะเทือนอย่างน่าตกใจหนีเร็วได้ยินเสียงมันพุ่งเข้ามาซึ่งดังสนั่นราวกับวัวกระทิงวิ่งเข้าใส่เธอพรวดพราดออกไปและปิดประตูตามหลังตอนที่มันวิ่งชนประตูดังโครมเธอก็ล็อกปิดจากข้างนอกทันเวลาพอดีแกหนีไม่พ้นหรอกโจเซฟินมันตะโกนลั่นเธอหัวเราะพอรู้สึกว่าเสียงหัวเราะฟังคล้ายเสียงคนแปลกหน้าเสียงกระชากสะใจอย่างผู้ชนะแต่ฉันก็หนีออกมาได้ไอ้ชาติชั่วเธอตะโกนกลับไปแกต้องเสียใจเราตั้งใจจะไม่ฆ่าแกแท้ๆแต่ว่าฝันไปเถอะมันร้องลั่นพร้อมทุบประตูอย่างเดือดดาลเธอค่อยๆคลำฝ่าความมืดขึ้นบันไดเสียงเฟือกกระทบขั้นบันไดไม้หนักทึบไม่รู้ด้วยซ้ำว่าขึ้นไปจะเจออะไรและบริเวณนี้ก็มืดพอๆกับห้องขังข้างล่างแต่รอบตัวกลับสว่างขึ้นเรื่อยๆเธอพร่ำท่องมนต์วิเศษประจำตัวในทุกย่างก้าวฉันเป็นลูกของแม่เมื่อปีนขึ้นมาได้ครึ่งทางจึงสังเกตเห็นแสงสว่างที่สุดปลายบันไดแสงลอดผ่านรอยแยกตรงช่องประตูซึ่งปิดสนิทเมื่อเข้าใกล้ประตูเธอจึงเข้าใจความหมายที่มันพูดเมื่อครู่เราตั้งใจจะไม่ฆ่าแกแท้ๆเราท่านในนั้นประตูตรงหน้าก็เปิดพังออกแสงสว่างจ้าสาดเข้ามาทำเอาตาพร่าเธอกับพริบตาทีพยายามสู้กับแสงเพ่งมองโครงร่างรังๆในแสงสว่างรูปสี่เหลี่ยมตรงทางออกคนที่เธอจำได้แม่นบทที่32ที่แห่งนี้ถูกทิ้งร้างมานาน20ปีผ่านฤดูหนาวอันโหดร้ายน้ำแข็งกัดกร่อนจนถนนส่วนบุคคลแตกระแหงรากไม้แทงขึ้นเป็นหย่อมๆเจนหยุดรถหน้าป้ายประกาศ
ขายที่ดินรสุเบอร์รู้คำรามเนียงอยู่กับที่ขณะที่เธอชั่งใจว่าจะขับต่อไปบนถนนน่ากลัวนี้ดีหรือเปล่าทางเข้าไม่มีเครื่องกีดขวางไม่ว่าใครก็บุกเข้าไปในเขตของสถาบันอีสต์บริดจ์ได้อันมีใครซุ่มอยู่ในนั้นก็ได้เธอหยิบมือถือขึ้นมาดูแล้วโล่งอกที่เห็นว่าพ่อยังมีสัญญาณคิดหนักว่าควรโทรเรียกกำลังเสริมดีไหมแต่สุดท้ายก็สรุปว่าคืนโทรไปคงขายหน้าแย่ไม่อยากให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นดูถูกเอาว่าตำรวจบอสตันปอดแหกถึงกับต้องเรียกกล่องนู้นเพราะไม่กล้าลุยเดี่ยวเข้าไปสำรวจป่าในรัฐเมนใช่เลยคุณสายสืบพวกตัวสกังกับตัวเมนมันน่ากลัวจะตายเธอเดินหน้าขับลึกเข้าไปรถสุบารุแล่นขยโยไปบนพื้นถนนกลุกกลาพุ่มไม้รกๆปัดฝ้ายประตูรถเธอไขกระจกลงกลิ่นใบไม้เน่าผสมกลิ่นดินชื้นแฉะโชยเข้ามาทันทียิ่งเข้าไปลึกทางก็ยิ่งแย่ลงเรื่อยๆต้องขับหลบหลุมบ่อเป็นระยะห้ามตัวเองไม่ให้คิดว่าอาจจะต้องติดอยู่ในป่าคนเดียวถ้าเกิดเพลาล้อหักขึ้นมาแบบนั้นมันน่าหวาดหวั่นกว่าเดินบนถนนเปรียวในเมืองที่มีอาชญากรรมชุกเสียอีกเธอใช้ชีวิตในเมืองจนชินและรับมือกับอันตรายในเมืองได้สบายมากในขณะที่ป่าเป็นดินแดนลับแลในที่สุดดงไม้ก็เปิดสู่ที่โล่งเธอเลี้ยวรถเข้าไปจอดหน้าลานที่มีต้นไม้ขึ้นรกจากนั้นก็ก้าวลงจากรถยืนจ้องตึกร้างเบื้องหน้าหน้าตาภายนอกของสถาบันอีสต์บริดจ์ยังดูน่าแกร่งขามตัวตึกสร้างจากคอนกรีตแข็งๆหนาทึบยังดีที่พุ่มไม้รอบๆช่วยดูนุ่มนวลขึ้นหน่อยแต่ตอนนี้โดนวัชพืชบุกรุกขนาดใหญ่ถ้าลองนึกภาพครอบครัวที่พาลูกชายโรคจิตเข้ามาบำบัดในสถานที่ซึ่งเหมือนกับป้อมปราการคนพวกนั้นจะรู้สึกยังไงนะบรรยากาศดูเป็นที่ที่น่าจะอบรมให้เด็กพวกนั้นอยู่กับร่องกับรอยได้ไม่มีการลดหย่อนผ่อนปรนช่วยให้รู้สึกถึงความเข้มงวดกวดขันมีกฎเหล็กเคร่งครัดพ่อแม่ที่กำลังจนตรอกคงใจชื้นขึ้นเมื่อเห็นตึกที่ดูแข็งแกร่งหน้าเกรงขามแต่ในวันนี้มันกลับสะท้อนว่าความหวังไม่มีอยู่จริงบานหน้าต่างมีไม้กระดานตีปิดใบไม้แห้งก่องสุมอยู่หน้าทางเข้าบนกำแพงตึกมีคราบกระสีน้ำตาลน้ำสกปรกปนสนิมหยดแมะลงมาตามรางน้ำตีบตันจากบนหลังคาไม่แปลกที่หมออีสต์บริดจ์ขายที่ดินบริเวณนี้ไม่ออกสักทีตึกหน้าตาสยองขนาดนี้ใครจะกล้าซื้อที่เย็นนิ่งอยู่ในลานจอดรถเงียหูฝังเสียงลมพัดผ่านต้นไม้และเสียงแมลงร้องระงมไม่ได้ยินเสียงแปลกปลอมนอกจากเสียงธรรมชาติในป่าช่วงบ่ายของฤดูร้อนจากนั้นลงกุญแจที่หมออีสต์บริดจ์ให้ยืมมาแล้วออกเดินไปที่ทางเข้าหน้าตึกแต่พอเห็นประตูใกล้ๆเธอก็หยุดชะงักล็อกประตูถูกงัดออกเธอคว้าปืนและใช้เท้าเตะประตูเบาๆไม่เปิดอ้าออกแสงสว่างส่องผ่านความมืดเข้าไปเธอสาดไฟฉายแม็กไลท์สำรวจภายในห้องเห็นกระป๋องเบียร์เปล่ากับก้นบุหรี่เกลื่อนพื้นแมลงวันบินหึ่งรู้สึกว่าชีพจรเริ่มเต้นรัวมือไม้เย็นเฉียบได้กลิ่นเหม็นครุ้งจากซากอะไรบางอย่างที่กำลังเน่าเปื่อยภาวนาอย่าให้เป็นโจเซฟินเลยตำรวจหญิงก้าวเข้าไปในตึกรองเท้าเหยียบลงบนเศษกระจกเธอค่อยๆกระดาษไฟฉายไปรอบห้องเห็นข้อความที่เกิดจากพ่นสีสเปรย์บนผนังเกรกกับฉันจะรักกันไปตลอดกาลอิการีคารีแค่ฝีมือพวกวัยรุ่นมือบอนเธอเดินผ่านไปเฉยๆแล้วลองสาดไฟฉายไปที่มุมห้องอีกด้านแสงไฟชะงักอยู่ตรงนั้นบางอย่างสีดำๆขดอยู่กับพื้นยิ่งเธอก้าวเข้าไปใกล้กลิ่นเนื้อเน่าก็ยิ่งฉุนจนแทบสำลักเจนก็มองซากตัวแร็คโคนและเห็นหนอนยั่วเยี้ยชักหวั่นว่าจะติดเชื้อโรคไม่รู้ว่าในนี้มีค้างคาวมาทำรังอยู่หรือเปล่ากลิ่นติดจมูกชวนคลื่นไส้เจนวิ่งออกไปที่ลานจอดรถแล้วพยายามสูดหายใจลึกๆกลางปอดเมื่อมายืนอยู่หน้าดงไม้ตรงนี้เธอเพิ่งสังเกตเห็นรอยล่อรถเป็นทางจากลานจอดรถเข้าป่าลอยล้อคู่ขนานไล่จากพื้นถนนลาดยางตรงไปยังพื้นดินอันอ่อนนุ่มดูจากกิ่งไม้เล็กใหญ่คิดว่ามันน่าจะเพิ่งหักเมื่อไม่นานมานี้หลังจากเดินตามรอยล้อนั่นเข้าไปในป่าได้ไม่เท่าไหร่เธอก็พบว่ารอยล้อหยุดลงตรงทางเดินป่าเล็กๆมันแคบจนเอารถเข้าออกไม่ได้ป้ายชื่อเส้นทาง
ยังตอกติดกับต้นไม้ทางวงแหวนนี่เป็นทางเดินป่าของสถาบันหมออีสบริดจ์บอกว่าแบรดลีย์ชอบออกมาอยู่กลางแจ้งหลายปีก่อนเด็กหนุ่มคนนั้นคงเคยท่องป่าผ่านทางเส้นนี้แค่คิดว่าตัวเองต้องเดินเข้าป่าชีพจรก็เต้นรัวขึ้นเธอก้มมองรอยล้อปริศนาเจ้าของรถหายไปไหนไม่รู้แต่เขาอาจโผล่มาเมื่อไหร่ก็ได้เจนรู้สึกได้ว่าปืนพกห้อยอยู่ตรงสะโพกแต่ก็ยังคงตบส่องปืนให้มั่นใจว่าอาวุธยังอยู่กับตัวแน่จากนั้นก็ออกเดินไปบนทางเส้นนั้นต้นไม้ใบหญ้ารกเรือปกคลุมเส้นทางเธอเผลอหลุดออกนอกทางและต้องย้อนกลับมาใหม่ดงไม้หนาทึบเรื่อยๆบดบังแสงแดดจนรอบตัวมืดทึมแล้วมองมือถือแล้วใจหายวูบเมื่อเห็นว่าสัญญาณหายไปแล้วเธอหันขวับไปมองข้างหลังเห็นแต่ต้นไม้นั้นทึบไปหมดแต่ดงไม้ข้างหน้าโปร่งกว่าเพราะยังมีแดดส่องลงมาได้เธอเดินตรงไปยังพื้นที่โล่งผ่านต้นไม้ที่ร่อแรกใกล้ตายบางต้นก็ตายแล้วเหลือแต่ลำต้นผุพังกลวงๆทะเลนั้นพื้นดินใต้ฝ่าเท้าก็ยุบยวบเท้าจมโครนสูงถึงข้อเท้าเธอดึงเท้าขึ้นมารองเท้าเกือบหลุดหายไปในปรักโครนก้มมองขากางเกงเปื้อนโครนอย่างรังเกียจฉันเป็นตำรวจนะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตอนนั้นเองที่เหลือบเห็นรอยเท้ารองเท้าผู้ชายขนาดประมาณเบอร์9หรือ10ถึงจุดนี้เสียงกิ่งไม้ใบไม้กรอบแกรบและเสียงแมลงดังก้องเป็นพิเศษเธอเห็นรอยเท้าก้าวเบี่ยงออกจากทางเดินจึงตัดสินใจเดินตามไปโดยผ่านดงต้นอ้อไม่สนแล้วว่ารองเท้าหรือขากางเกงจะเละเทะแค่ไหนเธอจดจ่ออยู่กับรอยเท้าปริศนาซึ่งก้าวลึกเข้าไปในป่าพรุตอนนี้แยกไม่ออกแล้วว่าทางเดินหลักอยู่ตรงไหนแต่ตำแหน่งดวงอาทิตย์บอกให้รู้ว่าเลยเที่ยงมานานแล้วเวลานี้ป่าเงียบงันอย่างประหลาดไม่มีเสียงนกร้องไม่มีลมมีแต่เสียงยุงบินหึ่งตอมใบหน้ารอยเท้านั่นวกไปอีกทางตรงขึ้นตลิ่งเข้าสู่พื้นที่แห้งรอยเท้าเปลี่ยนทิศทางปุบปับเจนหยุดเท้าอย่างงงงันพรันสังเกตเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งรอบลำต้นมีเชือกไนลอนพันอยู่ปลายเชือกข้างหนึ่งแช่อยู่ในพรุจมหายไปใต้น้ำกลนครักสีน้ำตาลเจลองกระตุกเชือกและรู้สึกว่ามีน้ำหนักทวงอยู่อีกด้านเชือกค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากพรุจากนั้นเธอพยายามออกแรงดึงโดยทิ้งน้ำหนักตัวไปข้างหลังเต็มที่เชือกโผล่พ้นน้ำขึ้นมาเรื่อยๆเห็นวัชพืชเกาะเชือกเต็มไปหมดทันใดนั้นบางอย่างก็ผุดขึ้นเหนือผิวน้ำเธอกรีดร้องพร้อมกับเสถอยล้างด้วยความตื่นกลัวชั่วแวบหนึ่งทันเห็นเบ้าตากลวงโบจ้องกลับมาราวกับผีพรายหน้าขนลุกขนพองแล้วมันก็ค่อยๆจมดิ่งหายไปในพรุบทที่33กว่าตำรวจรัฐเมนจะส่งนักดำน้ำมางมสำรวจพรุก็เข้าสู่ช่วงพรบค่ำแล้วเจนยืนสังเกตการอยู่ริมตลิ่งน้ำในพรุลึกแค่แนวอกเฝ้ามองศีรษะของนักดำน้ำพรุ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 ขึ้นมาหาทิศทางหรือเมื่อเจอบางอย่างที่ต้องเอาขึ้นมาตรวจดูชัดๆน้ำในพรุขุ่นคลักจนใช้กล้องสำรวจใต้น้ำไม่ได้ทีมนักดำน้ำจึงจำใจใช้มือขวานหาในโคลนเลนกับซากพืชเน่าเปื่อยเจนแอบขอบคุณสวรรค์ที่ไม่ต้องลงไปทำงานหน้าขยักขยแยงเองโดยเฉพาะเมื่อเธอเห็นสิ่งที่ถูกลากขึ้นมาในภายหลังชัดๆเต็มตาศพผู้หญิงคนนั้นนอนแผ่อยู่บนผ้าพลาสติกน้ำสกปรกสีดำหยดติ๋งจากเส้นผมที่มีตะไคร้เกาะเนื้อหนังมีคราบอย่างไม้สีน้ำตาลเกรอะกรังแยกไม่ออกเลยว่าเป็นคนผิวสีอะไรไม่รู้ว่าเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรแต่รู้คือศพนี้ไม่ได้ตายด้วยอุบัติเหตุแน่ๆเพราะที่เอวถ่วงด้วยถุงใส่ก้อนหินหนักอึ้งกันไม่ให้ศพลอยเจนมองใบหน้าดำๆที่ยังคงจารึกความทรมานพรางภาวนาในใจขอให้เธอตายไปแล้วตอนที่มันเอาถุงใส่หินผูกรอบเอวขอให้เธอหมดสติไปแล้วตอนที่มันผลักเธอลงไปในนั้นเฝ้ามองร่างเธอจมหายลงไปในบึงมืดมิดนี่ไม่ใช่ผู้หญิงที่คุณตามหาอยู่แน่ๆนายแพทย์ด่านจิตซิงบอกจะเงยหน้ามองแพทย์นิติเวชประจำรัฐเมนที่ยืนอยู่ข้างๆบนตะลิ่งผ้าพกศีรษะสีขาวตามธรรมเนียมศาสนาซิกยิ่งเด่นชัดยามที่แสงอาทิตย์ลับหายเขาโดดเด่นมากท่ามกลางบุตรตำรวจที่เข้ามาสำรวจป่าพรุ
จนอึ้งตอนเห็นเขาก้าวจากรถบรรทุกไม่นึกไม่ฝันว่าจะเจอเจ้าหน้าที่ต่างชาติในเขตนอร์ทวูดแต่เมื่อพิจารณารองเท้าบูท LA Bean ซึ่งผ่านการใช้งานมาอย่างโชคโชนและอุปกรณ์เดินป่าหลังรถเธอคิดว่าหมอสิงห์น่าจะคุ้นกับภูมิประเทศทุรกันดารของรัฐเมนเป็นอย่างดีอย่างน้อยเขาก็เตรียมตัวมาพร้อมกว่าเธอที่ใส่เสื้อสูทกับกางเกงสแลกเข้าป่าผู้หญิงคนนั้นถูกลักพาตัวไปเมื่อ4วันก่อนใช่ไหมในแพทย์สิงห์ถามนี่ไม่ใช่เธอเจนพูดไม่ใช่แน่ๆศพรายนี้แช่อยู่ในพรูมาค่อนข้างนานละซากพวกนั้นก็เหมือนกันนายแพทย์สิงห์ชี้ไปอย่างซากสัตว์ที่ถูกลากขึ้นมาจากพรูมีศพหมาและแมวซึ่งยังอยู่ในสภาพดีเยี่ยมแล้วยังมีซากกระดูกสัตว์ที่ดูไม่ออกว่าเป็นตัวอะไรอีกเพียบถุงหินที่มาติดอยู่กับซากฟังว่าเหยื่อชะตาขาดเหล่านี้ไม่ได้จมน้ำตายเองแน่ๆฆาตกรรายนี้จับสัตว์มาทดลองก่อนมอสิงอธิบายก่อนจะหันไปทางศพหญิงสาวหลังๆท่าทางเขาจะช่ำชองเรื่องการถนอมศพทีเดียวเขากล่าวเจนได้ยินแล้วสะดุ้งมองข้ามพรุไปยังดวงอาทิตย์ที่จวนลับขอบฟ้าฟรอสบอกว่าป่าพรุเป็นสถานที่มหัศจรรย์มีทั้งกล้วยไม้ตะไคร้น้ำและแมลงป่อหลายชนิดอาศัยอยู่แต่เมื่อมองดูพรุในเวลานี้เธอกลับไม่เห็นความมหัศจรรย์ใดๆเลยรู้สึกว่ามันเหมือนหม้อต้มศพมากกว่าพรุ่งนี้ผมจะชันสูตรศพมอสิงบอกถ้าคุณอยากมาดูก็เชิญเลยนะตอนนี้สิ่งที่เจนอยากทำจริงๆคือขับรถกลับบ้านที่บอสตันอาบน้ำอุ่นจูบราตรีสวัสดิ์ลูกสาวตัวน้อยแล้วก้าวขึ้นเตียงไปนอนเคียงข้างเกเบียลแต่ติดที่งานวันนี้ยังไม่เสร็จสิ้นคุณจะใช้แล็บที่ออกัสตาเหรอเธอถามใช่เริ่มประมาณ8โมงเช้าคุณจะมาไหมมอสิงถามแน่นอนสิเจนสุดใจเลือกแล้วยืดตัวตรงฉันว่าฉันหาที่นอนคืนนี้ก่อนดีกว่าเจนว่าโรงแรมฮอทอนขับไปไม่กี่กิโลอาหารเช้าก็อร่อยดีนะไม่ใช่แบบเฮยหัวแบบโรงแรมในเมืองมีทั้งออมเล็ตทั้งแพนเค้กครบสูตรเลยแหละมอสิงกล่าวขอบคุณมากเธอพูดมีแต่พวกหมอชันสูตรนี่แหละที่จ้อเรื่องแผ่นเค้กอร่อยตัวหน้าศพได้หน้าตาเฉยเจนเดินย้อนไปตามเส้นทางเดินป่าโดยใช้ไฟฉายแม็กไลท์สว่างโร่นำทางตอนนี้มีเทปกั้นเป็นแนวล้อมรอบบริเวณจุดพบศพอย่างชัดเจนกระทั่งหลุดพ้นดงไม้จึงเห็นว่าลานจอดรถหน้าตึกสถาบันเหลือรถเจ้าหน้าที่หลงแรงตำรวจรัฐเมนตรวจค้นภายในตึกทุกซอกทุกมุมเสร็จแล้วแต่ไม่เจออะไรนอกจากขยะและซากแร็คคูนเน่าที่เธอเห็นก่อนใครเพื่อนไม่มีวี่แววทั้งโจเซฟินและแบรดลีย์โรสแต่เจนคิดว่ามันต้องเคยมาที่นี่เธอเลือบมองไปทางป่าเขาจอดรถใกล้ปากทางเข้าป่าแล้วเดินตามทางไปที่พรุพอไปถึงก็กระตุกเชือกแล้วเอาสมบัติขึ้นมาจากน้ำขุ่นคลากมันชาวประมงกว้านอ้วนลากเหยื่อขึ้นจากทะเลถ้าก้าวขึ้นรถแล้วขับย้อนไปตามทางครุกระเส้นเดิมเจ้าซูบารุสุดโสมขยกผ่านหลุมบ่อซึ่งดูอันตรายขึ้นในตอนกลางคืนพอเลี้ยวเข้าถนนสายหลักได้สักพักมือถือก็ดังนี่ฉันพยายามโทรหาเธอตั้ง2ชั่วโมงแล้วเสียงฟรอสพูดตอนอยู่ที่พรุไม่มีสัญญาณเลยตอนนี้ตำรวจสอบเสร็จละสรุปเจอแค่ศพเดียวฉันสงสัยอยู่ว่าหมอนั่นมีที่ซ่อนศพที่อื่นอีกอ่ะนี่อยู่ที่ไหนอ่ะคืนนี้ฉันว่าจะค้างที่นี่แหละพรุ่งนี้จะได้ไปดูหมอผ่าศพฉันถามว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนกำลังขับรถไปหาโรงแรมนอนทำไมหรอโรงแรมชื่ออะไรรู้สึกจะชื่อฮอทอนอ่ะอยู่แถวๆนี้แหละโอเคงั้นเดี๋ยวอีกสัก 2-3 ชั่วโมงเจอกันที่นั่นนายจะมาคืนนี้เหรอนี่ฉันอยู่ระหว่างทางแล้วอ่ะมีคนมาด้วยใครอ่ะไปถึงแล้วค่อยคุยเจนแวะร้านขายของชำก่อนเพื่อซื้อชุดชั้นในและถุงเท้าแล้วไปรับพิซซ่าหน้าเปปเปอโรนี่เอากลับไปกินที่โรงแรมเธอซักกางเกงสแลกแล้วตากไว้ในห้องน้ำจากนั้นนั่งกินพิซซ่าพรางอ่านประวัติการรักษาจิมมี่ออโต้ข้อมูลทางการแพทย์นี้มีทั้งหมด3เล่ม1เล่มต่อ1ปีการศึกษาที่เขาเป็นนักเรียนอยู่ในสถาบัน East Bridge ไม่ใช่สิต้องเรียกว่านักโทษจะเหมาะกว่าเธอแวบนึกถึงตึกคอนกรีตอัปลักษณ์ที่อยู่ไกลผู้ไกลคน
คล้ายกับการเด็กหนุ่มอันตรายที่คงไม่มีใครอยากให้เฉียดเข้าใกล้ลูกสาวโดยเฉพาะเด็กหนุ่มอย่างจิมมี่ออตโต้เธอชะงักตรงบันทึกข้อความที่ถอดจากคำพูดของจิมมี่ออตโต้ระหว่างการบำบัดตัวต่อตัวตอนนั้นจิมมี่อายุแค่16ปีตอนอายุ13ผมเห็นรูปถ่ายรูปนึงในหนังสือประวัติศาสตร์มันเป็นรูปคล้ายกับการที่จับตัวผู้หญิงไปฆ่าด้วยการรมแก๊สศพผู้หญิงเปลือยทั้งตัวนอนเรียงกันเป็นแถวผมนึกถึงรูปนั้นบ่อยมากนึกถึงผู้หญิงพวกนั้นผู้หญิงตั้งหลายสิบคนนอนนิ่งเหมือนรอให้ผมไปทำอะไรก็ได้ที่อยากจะเอาทางซอกรูไหนก็ได้ใช้ไม้ทิ่มลูกตาหรือจะเฉือนหัวนมทิ้งก็ยังได้ผมอยากครอบครองผู้หญิงหลายๆคนแบบนั้นมั่งมาทั้งแถวเลยก็ยิ่งดีไม่งั้นจะปาร์ตี้สนุกได้ยังไงแต่ทำยังไงถึงจะล่าได้ทีละหลายๆคนแล้วจะเก็บศพยังไงไม่ให้เน่าอยากให้มันสดตลอดไปผมอยากรู้วิธีเพราะถ้าผู้หญิงทยอยเน่าเปื่อยไปแล้วทิ้งผมไว้คนเดียวมันจะไปสนุกได้ยังไงเสียงเคาะประตูห้องทำเอาเจนสะดุ้งยองทิ้งพิซซ่าที่กินไปได้ครึ่งชิ้นลงกล่องแล้วตะโกนถามเสียงค่อนข้างสั่นใครอ่ะฉันเองเสียงแบร์รี่ฟรอสเดี๋ยวนะเธอเดินเข้าห้องน้ำหยิบกางเกงที่ยังชื้นอยู่มาใส่พอไปถึงประตูหัวใจก็เริ่มเต้นเป็นจังหวะปกติทันทีที่เปิดประตูก็เจอเรื่องเซอร์ไพรส์ฟรอสต์ไม่ได้มาคนเดียวผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างเขาอายุราว40กว่าได้ผมสีเข้มใบหน้าสวยคมสะดุดตาใส่กางเกงยีนส์ซีดกับเสื้อแขนยาวสีดำแต่หุ่นเพรียวลมแบบนักกีฬาทำให้เจ้าตัวดูสวยสง่าแม้จะแต่งตัวง่ายผู้หญิงคนนั้นไม่พูดพร่ำทำเพลงเล่นแทรกตัวปลุกเข้าไปในห้องแถมยังออกคำสั่งล็อกประตูซะฟรอสจัดการล็อกประตูแล้วแต่ยังแปลกหน้าอย่างร้อนรนจำไปที่หน้าต่างแล้วกระชากม่านปิดสนิทมันกลัวว่าจะมีสายตาไม่เป็นมิตรมองลอดรอยแยกผ้าม่านเล็กขนาดนั้นเข้ามาได้คุณเป็นใครเจนถามผู้หญิงคนนั้นหันหน้ามาเผชิญหน้าเธอแต่ก่อนจะได้ยินเสียงตอบเจนก็คิดว่ารู้เมื่อดูจากใบหน้าคิ้วโก่งโหนกแก้มได้รูปมันใบหน้าที่เห็นอยู่บนคนโทสมัยกรีกโบราณไม่ก็บนผนังสุสานเก่าแก่ของอียิปต์ฉันชื่อเมเดียซัมเมอร์ผู้หญิงคนนั้นตอบฉันเป็นแม่ของโจเซฟินบทที่34แต่คุณน่าจะตายไปแล้วนี่นะเจนตะลึงตาค้างผู้หญิงคนนั้นหัวเราะเสียงเพลียถ้าว่ากันตามเรื่องแต่งอะมันก็ใช่เธอตอบโจเซฟินคิดว่าคุณตายไปแล้วเจนว่าฉันบอกให้ลูกพูดอย่างนั้นเองอะแต่แย่หน่อยที่มีบางคนไม่ได้เชื่อแบบนั้นเมเดียเดินไปที่โคมไฟแล้วปิดสวิตช์ทั้งห้องตกอยู่ในความมืดมิดจากนั้นเธอเดินมองลอดผ้าม่านออกไปข้างนอกเจนชำเลืองมองฟรอสต์เห็นเขาเป็นแค่โครงร่างดำๆยืนอยู่ข้างๆเธอกระซิบถามนายหาเธอเจอได้ไงเจนถามเปล่าเมเดียเป็นฝ่ายมหาตังหากที่จริงเจ้าตัวอยากคุยกับเธอนั่นแหละแต่พอรู้ว่าเธออยู่รัฐเมนก็เลยโทรหาฉันแทนฟรอสตอบแล้วทำไมนายไม่บอกตั้งแต่ตอนคุยโทรศัพท์แล้วเจนถามฉันห้ามเขาเองเมเดียชิงตอบยังคงหันหลังให้ตำรวจทั้งสองสายตาจับจ้องถนนด้านนอกเขม็งเรื่องที่ฉันจะเล่าต่อไปนี้ต้องไม่หลุดออกไปนอกห้องเด็ดขาดพวกคุณจะบอกตำรวจคนอื่นไม่ได้อย่าบอกใครทั้งนั้นนี่เป็นวิธีเดียวที่คนทั้งโลกจะยังคิดว่าฉันตายไปแล้วเป็นวิธีเดียวที่ตารี่โจเซฟินจะยังพอมีโอกาสใช้ชีวิตอย่างคนปกติได้บ้างแม้จะอยู่ในความมืดเจนก็ยังเห็นผ้าม่านขึงตึงเพราะคนพูดกำมันไว้แน่นแกเป็นสิ่งเดียวที่สำคัญกับฉันเจ้าตัวพูดแผ่วเบาแล้วคุณทิ้งลูกไปทำไมเจนถามไม่ได้หันขวับมาจ้องหน้าคนถามฉันไม่เคยทิ้งลูกถ้าฉันรู้เรื่องคงมาที่นี่ตั้งแต่หลายอาทิตย์ก่อนแล้วล่ะเธอกล่าวถ้าคุณรู้อย่างนั้นเหรอแต่เท่าที่ฉันรู้ลูกคุณปากกัดตีนถีบอยู่คนเดียวมาหลายปีแล้วนะคุณไม่เคยโผล่หน้ามาสักครั้งเจนกล่าวฉันจำเป็นต้องอยู่ห่างลูกเธอตอบทำไมอ่ะเจนไม่เข้าใจเพราะถ้าฉันอยู่ใกล้ๆแกอาจไม่รอดถึงป่านนี้เมเดียหันกลับไปจ้องถนนอีก
เรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับโจเซฟินเลยแกเป็นแค่หมากตัวหนึ่งของพวกมันเป็นวิธีล่อให้ฉันออกมาคนที่พวกมันต้องการจริงๆคือฉันนี่แหละเธอกล่าวช่วยอธิบายชัดเจนหน่อยเจนถามเมเดียถอนหายใจพร้อมกับทิ้งตัวลงบนเก้าอี้ข้างหน้าต่างเห็นเพียงเงาดำไร้ใบหน้าและเสียงแผ่วเบาในห้องมืดๆฉันจะเล่านิทานให้ฟังเป็นเรื่องของเด็กสาวที่ไปผัวพันกับเด็กหนุ่มอันตรายเธอไร้เดียงสาจนแยกไม่ออกว่าความลุ่มหลงกับความหมกมุ่นเข้าขั้นอันตรายมันต่างกันยังไงเมเดียกล่าวคุณกำลังพูดถึงตัวเองอยู่ใช่ไหมเจนถามใช่เธอตอบแล้วเด็กหนุ่มคนนั้นเป็นใครเจนถามต่อเบรดลีย์โรสเมเดียผ่อนลมหายใจสั่นเทาเงาร่างคล้ายจะหดเล็กลงขณะนั่งอยู่บนเก้าอี้ในห้องมืดมืดเมื่อเจ้าตัวพยายามกดตัวป้องกันอันตรายตอนนั้นฉันเพิ่งจะ20เด็กอายุ20จะไปประสีประสาอะไรและเป็นครั้งแรกที่ฉันได้ไปต่างประเทศเป็นการขุดค้นครั้งแรกตั้งแต่เรียนโบราณคดีด้วยพอไปอยู่ท่ามกลางทะเลทรายอะไรอะไรก็ดูพิเศษไปหมดท้องฟ้าใสกระจ่างสีสดกว่าเดิมสีสันรอบตัวเจิดจ้าพอมีเด็กหนุ่มขี้อายแอบส่งยิ้มให้แถมยังคอยให้ของขวัญกระจุกกระจิกฉันก็คิดว่าตกหลุมรักเข้าซะแล้วเมเดียเล่าคุณไปอียิปต์กับคิมบอร์โรสอย่างนั้นหรอเจนถามเมเดียพยักหน้าการขุดค้นเพื่อหากองทัพที่30ของแคมบีซิสพอโอกาสมาถึงฉันก็รีบตะครุบทันทีนักศึกษาอีกหลายสิบคนก็เหมือนกันเราจะได้ไปทะเลทรายทางตะวันตกมันอยากกับฝันไปกลางวันทำงานขุดค้นกลางคืนนอนเต็นท์ฉันไม่เคยเห็นดาวเยอะขนาดนั้นมาก่อนเลยมันสวยเหลือเกินเธอนิ่งไปพักหนึ่งในบรรยากาศแบบนั้นไม่ว่าใครก็ตกหลุมรักกันได้ทั้งนั้นฉันเป็นแค่เด็กบ้านนอกจากอินดิโอกำลังไฟแรงพร้อมเต็มที่กับชีวิตแล้วก็ไปเจอแบรดลีย์เขาเป็นถึงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคิมบอลเขาฉลาดมากเป็นคนเงียบๆออกจากขี้อายด้วยซ้ำคนเราชอบคิดว่าคนขี้อายไม่มีพิษมีภัยอยู่แล้วเมเดียกล่าวแต่มันกลับไม่ใช่เจนแซดฉันไม่รู้เลยว่าตัวจริงของเขาเป็นยังไงและไม่รู้อีกหลายอย่างจนกระทั่งมันสายเกินไปเธอพูดแล้วตัวจริงเขาเป็นยังไงเจนถามปีศาจไม่ได้เงยหน้าขึ้นตอนแรกฉันไม่รู้สึกหรอกแค่คิดว่าเขาชอบฉันเราคุยเรื่องเดียวกันได้เขามีของขวัญเล็กๆมาให้ฉันเสมอเราทำงานด้วยกันกินด้วยกันทุกมื้อในที่สุดเราก็นอนด้วยกันเธอนิ่งไปทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนั้นเธอกล่าวเปลี่ยนยังไงเจนถามเขาทำเหมือนเราไม่ได้เป็นคนละคนกันฉันกลายเป็นส่วนหนึ่งของเขาเหมือนเขากลืนกินฉันดูดฉันเข้าไปจนหมดตัวเวลาฉันเดินไปไหนมาไหนในค่ายเขาก็ตามติดตลอดถ้าฉันคุยกับใครเขาจะต้องรู้ให้ได้ว่าเราคุยกันเรื่องอะไรถ้าฉันแค่มองผู้ชายคนอื่นสักหน่อยเขาก็จะไม่พอใจทันทีเขาคอยจับตาดูตลอดเวลาแอบมองฉันอยู่ตลอดเมเดียเล่าไม่เป็นเรื่องเก่าเล่าใหม่เรื่องซ้ำซากที่เกิดขึ้นกับคู่รักมากมายและฉากจบมักจะมีตำรวจแผนกคดีฆาตกรรมยืนอยู่ในจุดเกิดเหตุหนองเลือดเสมอแต่ว่าเมเดียโชคดีที่รอดมาได้แต่เธอก็ยังหนีไม่พ้นจริงๆแจมม่าคุยเรื่องนี้กับฉันบอกว่ามันผิดปกติเมเดียเล่าต่อแจมม่าเฮเมอร์ตันใช่ไหมเจนถามเมเดียพยักหน้าเธออยู่ในกลุ่มเด็กปริญญาโทที่มาทำงานที่หลุมขุดคนด้วยอายุมากกว่าฉันแค่ 2-3 ปีแต่ฉลาดกว่าหลายเท่าเธอสังเกตเห็นแล้วก็เตือนให้ฉันหัดรักตัวเองแต่เขาไม่ยอมถอยฉันควรไล่เขาให้ไปตายซะแทนที่จะยอมทนเจมม่าเป็นคนเก่งแต่ตอนนั้นฉันไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้นฉันไม่กล้าแยกตัวออกมาเมเดียกล่าวแล้วเกิดอะไรขึ้นเจนถามเจมม่าไปหาคิมบอลบอกให้เขาคุมลูกชายตัวเองไม่ให้มาป่วนคนอื่นเบรดลีย์ต้องรู้แน่ๆว่าเจมม่าไปคุยกับพ่อเขาเพราะเขาสั่งห้ามไม่ให้ฉันคุยกับเจมม่าอีกเมเดียกล่าว
หวังว่าคุณคงไม่ยอมเขาง่ายๆหรอกนะเจนว่าฉันควรขัดขืนเมเดียพูดเบาๆแต่ฉันไม่กล้าพอพูดตอนนี้พวกคุณอาจไม่เชื่อพอฉันนึกถึงตัวเองสมัยนั้นฉันก็แทบจำตัวเองไม่ได้เหมือนกันเหมือนฉันไม่เคยรู้จักคนแบบนั้นมาก่อนด้วยซ้ำเด็กที่ยอมถูกกระทำโดยไม่คิดจะสู้เลยเมเดียกล่าวแล้วสุดท้ายคุณเอาตัวรอดออกห่างได้ยังไงเจนถามเพราะสิ่งที่เขาทำกับเจมมาคือหนึ่งตอนที่เธอหลับอยู่มีคนเย็บประตูเต้นของเธอปิดหมดเอาน้ำมันก๊าซราดแล้วก็จุดไฟเผาฉันเป็นคนกรีดเต้นจนขาดแล้วช่วยเธอออกมาเมเดียเล่าแบรดลีย์จะฆ่าเธอจริงๆเหรอเจนถามไม่มีใครพิสูจน์ได้หรอกแต่ฉันรู้ว่าเป็นฝีมือของเขาเพิ่งเข้าใจแจ่มแจ้งเดี๋ยวนั้นเองว่าเขาน่ากลัวขนาดไหนฉันรีบขึ้นเครื่องบินกลับบ้านเลยเมเดียกล่าวแต่มันก็ยังไม่จบเจนแทรกใช่เมเดียลุกขึ้นเดินนั่นแค่จุดเริ่มต้นนะตอนนี้เจนปรับสายตาจนชินกับความมืดได้แล้วเธอเหลือบเห็นมือขาวซีดของเมเดียกำผ้าม่านแน่นไล่เกร็งตอนที่แสงไฟหน้ารถเคลื่อนผ่านไปช้าๆผ่านมาและแล่นผ่านไปฉันท้องเมเดียพูดเบาๆเจนจ้องฝ่ายนั้นอย่างตกตะลึงโจเซฟีนเป็นลูกแบรดลีย์เหรอเจนถามใช่เมเดียหันกลับมามองหน้าเธอแต่ให้แกรู้เรื่องนี้ไม่ได้เด็ดขาดเมเดียว่าโจเซฟีนบอกว่าพ่อของเธอเป็นนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสเจนกล่าวฉันโกหกลูกมาตลอดบอกว่าพ่อแกเป็นคนดีและตายไปตั้งแต่ก่อนแกเกิดแต่ฉันไม่รู้หรอกว่าลูกเชื่อจริงๆหรือเปล่านะแต่ฉันก็ยืนยันมาแบบนี้ตลอดเมเดียกล่าวแล้วเรื่องอื่นๆล่ะคุณอธิบายยังไงเรื่องการย้ายบ้านแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่ไปเรื่อยๆอ่ะเธอคิดว่าคุณกำลังหนีตำรวจอยู่นะเจนว่าเมเดียยักไหล่มันก็ฟังดูสมเหตุสมผลที่สุดไม่ใช่หรือไงเมเดียกล่าวแต่ไม่ใช่ความจริงเจนพูดฉันต้องยกเหตุผลสักอย่างต้องไม่ทำให้ลูกกลัวด้วยบอกว่าหนีตำรวจก็ยังดีกว่าหนีปีศาจเมเดียว่าโดยเฉพาะเมื่อปีศาจเป็นพ่อของเธอเองถ้ามีคนสะกดรอยตามคุณจะหนีทำไมล่ะแจ้งตำรวจไม่ดีกว่าหรือเจนกล่าวคุณคิดว่าฉันไม่เคยลองหรือไงพอเพียงจากทะเลสายกลับบ้านได้สองสามเดือนแบรดลีย์ก็โผล่มาที่มหาวิทยาลัยเขาบอกว่าเราเป็นเนื้อคู่กันบอกว่าฉันเป็นของเขาฉันบอกไปว่าไม่อยากเห็นหน้าเขาอีกแล้วแต่เขากลับสะกดรอยตามฉันส่งดอกไม้เวนตาไลท์มาให้ฉันทุกวันฉันโยนทิ้งหมดแล้วก็โทรแจ้งตำรวจสุดท้ายเขาก็โดนจับจริงๆแต่พ่อของเขาก็ส่งกองทัพทนายมาจัดการจนเรื่องเงียบมีพ่อเป็นคิมบอลโรสสยามใครก็แตะต้องไม่ได้เธอนิ่งไปแล้วเรื่องมันก็ยิ่งเลวร้ายกว่าเดิมเลวร้ายแบบบัดซบเมเดียกล่าวยังไงเจนถามมีอยู่วันหนึ่งแบรดลีย์มาหาฉันคราวนี้หนีเพื่อนกลับมาด้วยฉันกลัวเพื่อนเขายิ่งกว่าแบรดลีย์ซะอีกเมเดียเล่าจิมมี่ออตโตเจนพูดเมเดียตัวสั่นขึ้นมาทันทีเมื่อได้ยินชื่อนั้นแบรดลีย์น่ะยังดูเพลินๆเหมือนคนธรรมดาแค่เป็นคนเงียบแต่กับจิมมี่แค่มองตาก็รู้แล้วว่าคนคนนี้ผิดปกติตาสีดำสนิทเหมือนตาฉลามไม่มีผิดเวลาโดนเขาจ้องหน้ามันรู้สึกเลยว่าเขากำลังวางแผนในหัวว่าจะเล่นงานเรายังไงที่สำคัญเขาก็พลอยหมกมุ่นเรื่องของฉันตามแบรดลีย์ไปด้วยเมเดียกล่าวสองคนนั้นคอยตามฉันแจ่บางทีอยู่ในห้องสมุดฉันก็เหลือบเห็นว่าจิมมี่แอบจ้องอยู่ไปก็แบรดลีย์แอบมองทางหน้าต่างห้องนอนฉันสองคนนั้นเล่นเกมวิปริตไล่จับฉันพยายามทำให้ฉันสติแตกจะเล่นงานให้ฉันเป็นบ้าเมเดียกล่าวเจนมองหน้าฟรอสต์แสดงว่าสองคนนี้ร่วมมือกันตั้งแต่สมัยนั้นเจนตั้งข้อสังเกตสุดท้ายฉันก็เลิกเรียนกลางคันเมเดียพูดตอนนั้นฉันท้องได้8เดือนละยายของฉันก็ป่วยหนักฉันเลยกลับไปคลอดลูกที่อินดิโอแต่แค่ไม่กี่อาทิตย์แบรดลีย์กับจิมมี่ก็ตามมาอีกจะทำเรื่องของคำสั่งศาลห้ามสองคนนี้เข้าใกล้แล้วทั้งคู่ก็ถูกจับกุมคราวนี้ฉันตั้งใจเอาไอ้พวกนั้นติดคุกไปเลยจริงๆเพราะฉันต้องปกป้องลูกของฉัน
เกมบ้าๆต้องจบสิ้นสักทีเมเดียกล่าวแต่มันก็ไม่จบคุณเกิดปอดแหกขึ้นมาก็เลยถอนฟ้องแบรดลีย์เหรอเจนถามก็ไม่เชิงเธอกล่าวแต่คุณถอนฟ้องจริงๆนะเจนว่าฉันยอมทำข้อตกลงกับปีศาจคิมบอร์โรสอยากให้ลูกชายพ้นข้อหาส่วนฉันก็อยากให้ลูกปลอดภัยสุดท้ายเลยยอมถอนฟ้องแล้วเขาก็ให้เงินฉันมาก้อนนึงมากพอที่เราจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ให้เราสองคนแม่ลูกได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เมเดียกล่าวเจนสายหัวคุณยอมรับเงินนั่นแล้วก็หนีไปเงินนั่นคงก้อนโตจริงๆสินะเจนว่ามันไม่ใช่เรื่องเงินหรอกคิมบอนใช้ลูกสาวฉันเป็นเครื่องต่อรองเขาขู่ว่าจะพรากลูกไปจากฉันเขาเป็นปู่ของแกมีทนายตั้งไม่รู้กี่คนที่เขาจะเอามาสู้ความกับฉันฉันไม่มีทางเลือกเลยต้องรับเงินแล้วก็ถอนฟ้องฉันต้องทำเพื่อลูกแกคือสาเหตุที่ฉันหยุดหนีไม่ได้ฉันต้องทำเพื่อให้ลูกรอดพ้นเงื้อมือของคนตระกูลนี้พ้นจากทุกคนที่จะทำร้ายแกคุณคงเข้าใจใช่ไหมว่าคุณเป็นแม่ยอมทำทุกอย่างเพื่อปกป้องลูกเจนพยักหน้าเธอเข้าใจมันลึกซึ้งเลยล่ะเมเดียกลับไปนั่งเก้าอี้พร้อมกับถอนหายใจฉันนึกว่าถ้าปกป้องลูกได้แกก็จะไม่ต้องตกเป็นเหยื่อโดนไล่ล่าลูกจะโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่กลัวใครเป็นคนฉลาดเป็นนักสู้ฉันสอนลูกให้สู้เสมอแล้วแกก็เป็นเด็กฉลาดจริงๆแถมยังไม่กลัวใครด้วยแกไม่รู้มากพอที่จะรู้สึกกลัวเมเดียนิ่งเงียบไปจนกระทั่งเกิดเรื่องที่ซานดิเอโกเมเดียกล่าวเหตุยิงกันตายในห้องนอนเจนพูดเมเดียพยักหน้าคืนนั้นโจเซฟินรู้ซึ่งว่าแกจะไม่กลัวใครไม่ได้แล้ววันรุ่งขึ้นเราเก็บก้าวของเพ่นไปเม็กซิโกจุดหมายคือเมืองคาโปซานลูคัสเราอยู่ที่นั่น4ปีเธอถอนใจแต่สักวันเด็กก็ต้องโตพออายุ18จะเริ่มเรียกร้องอยากเลือกทางเดินชีวิตตัวเองลูกบอกฉันว่าอยากเรียนต่อด้านโบราณคดีลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆเธอหัวเราะเศร้าๆแล้วคุณก็ยอมเหรอเจนถามจะมารับปากว่าจะคอยดูแลแกให้ฉันก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรแกมีชื่อใหม่แล้วกลายเป็นคนใหม่แล้วฉันคิดว่าจิมมี่คงไม่มีปัญหาแกเจอเมเดียกล่าวห้องเงียบกริบไปพักใหญ่ขณะเจนซึมซับข้อมูลล่าสุดจิมมี่เหรอแต่จิมมี่ออโต้ตายไปแล้วนะเจนว่าเมเดียผงกหัวขึ้นมาอะไรนะเมเดียถามคุณน่าจะรู้ดีอยู่แล้วเจนว่าคุณเป็นคนยิงเขาตายที่ซานดิเอโกไงล่ะเจนกล่าวเปล่าเมเดียปฏิเสธคุณยิงเขาที่ด้านหลังศีรษะแล้วลากศพเอาไปฝังในสวนหลังบ้านเจนกล่าวไม่ใช่คนที่ฉันยิงอ่ะไม่ใช่จิมมี่เมเดียว่าแล้วศพที่ฝังอยู่ในสวนเป็นใครเจนถามนั่นมันศพแบรดลีย์โรส